สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันสวดมนต์ถูกวิธีชีวิตดีถึงชาติหน้าหาวตัวโยกน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรเคยเป็นไหมตอนสวดมนต์การสวดมนต์ที่ถูกต้องจะส่งพลานิสงส์ในทันทีที่ท่านสวดเสร็จไม่ต้องรอผลในวันอื่นเลยและขออธิบายอาการทำไมสวดมนต์แล้วจึงหาวจังเลยทำไมเสียงแหบแห้งขนลุกขนพองทำไมมีลมตีขึ้นออกมาเป็นอาการคล้ายๆเลอสำลอกซึ่งขอบอกกันเลยตรงนี้ว่าท่านไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกครับแค่เพียงเวลาท่านออกเสียงสวดมนต์ไปนั้นเสียงของท่านมันจะเป็นแสงเล็กๆแล้วบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขาได้ยินก็จะตามเสียงมาแล้วเข้ามาอาศัยร่างของท่านซึ่งเป็นลูกเป็นหลานได้โมทนาบุญจากการสวดมนต์และยังมีเทพพรหมเทวดานางฟ้าลุกขเทวดาเจ้าที่และอื่นๆมานั่งอยู่ข้างๆโมทนาบุญกับเรากายหยาบของเรามันกระทบกับกายละเอียดของเขามันจึงเกิดอาการสารพัดที่บอกมาแต่อย่ากลัวนะครับท่านทำดีพวกเขาจึงมาขอมีส่วนในบุญด้วยการสวดมนต์นั้นไม่มีบทสวดมนต์ใดที่สามารถขจัดทุกข์ได้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้มากทุกข์ยังตั้งอยู่แต่ใจเรามันจะสามารถยอมรับความจริงได้แล้วใจก็จะเบาลงเองอย่างแรกต้องสมาทานศีล5ทุกวันเวลาไหนก็ได้เพราะศีลจะครอบคลุมเป็นเกราะให้เราตลอดทั้งวันทั้งคืนที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถึงศีลขาดไป1ข้อแต่อีก4ข้อก็ยังค้ำจุนให้เรามีศีลอยู่และพุทธคุณของศีล นี้จะส่งผลให้เราเจอแต่สิ่งดีงามตลอดทั้งวันหลักการสวดมนต์เราต้องสมาทานศีล5ก่อนสวดบทอื่นใดในโลกนี้เพราะการสมาทานศีล5จะเป็นการกองเสียงให้เป็นทิพย์ก่อนแล้วเราจึงสวดบทอื่นได้หมดทุกบทหลักการอีกอย่างคือการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจเสียงดังฟังชัดการสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนาเราจึงต้องให้เทวดานางไม้เจ้าที่และอื่นๆได้ยินมาร่วมโมทนาบุญกับเราเราต้องมั่นใจในพลังที่ออกจากน้ำเสียงของเราว่าเสียงที่เปล่งไปนั้นสามารถดังไปทั่วสวรรค์และต้องเกิดจากความศรัทธากราบไหว้พระก็ต้องแบบเป็นจางคประดิษฐ์ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะระหว่างคิ้วพอก้มหน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไปเหมือนเป็นคนไม่มีศรัทธาอย่างนี้บุญที่ได้ก็จะไม่ละเอียดเท่ากับคนที่เขาทำอย่างประณีตครับการสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องเรียงลำดับบทสวดดังนี้ 1. คำบูชาพระ 2. คำนมัสการพระรัตนตรัย3. คำอารัธนาศีล5 4. คำนมัสการพระพุทธเจ้า 5. ไตรสรณคม 6. ศีล 5 7. คำขอขมาพระรัตนตรัย 8. คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 9. คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสวด3จบบทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิดกับเราหากท่านอยากสวดมนต์บทใดๆนอกเหนือจากนี้ให้สวดแทรกไปก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ตัวเองจากนั้นหากใครประสงค์จะนั่งสมาธิก็ให้ขอพระกรรมฐานก่อนทุกครั้งแล้วนั่งสมาธิเป็นเวลาสั้นๆในช่วงทำวิปัสสนาสมาธินั้นหากเราเผลอส่งจิตไหลออกนอกแล้วไม่ดึงกลับไปคิดถึงคนที่เราชิงชังเผลอไปคิดถึงลูกถึงสามีคิดถึงงานและอื่นๆมันไปสวนคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เรากำหนดรู้อยู่กับลมเท่านั้นสรุปสั้นๆให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั่งแล้วคิดส่งจิตไปหาใครเราต้องทำเพียงให้รู้กายใจในตัวเราเท่านั้นโดยการตามดูสภาวะธรรมความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นท้องมันพองเราก็ตามรู้ว่าพองท้องมันยุบเราก็ตามรู้ว่ามันยุบเมื่อปวดข้อปวดขาก็ตามรู้ว่าปวดหนอปวดหนออย่าขยับตัวเด็ดขาดคนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆขอให้นั่งเพียงระยะสั้นๆเพียง 10-15 นาทีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ